สวัสดีค่ะทุกคน Germany Today วันนี้เราจะพาไปที่ซินแฮมนะคะไปดูรถกันนะคะตามไปค่ะไปกันค่ะเราจะมาตั้ง GPS กันนะคะระยะทางทั้งหมดก็คือ189กิโลเมตรนะคะเราจะใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงค่ะไปกันเลยเช้านี้นะคะหมอกลงหนามากนะคะอุณหภูมิแค่6องศานะคะถึงแล้วค่ะตามมาเลยค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะลืมบอกนะคะตั๋วที่เราใช้เข้ามาในมิวเซียมนะคะก็ราคา23ยูโรนะคะต่อ1ท่านนะคะสำหรับตั๋วแอนซื้อออนไลน์มาจากที่บ้านแล้วนะคะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอของเล่นสำหรับเด็กๆมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่เด็กนะคะที่ตื่นเต้นแอนก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพอมาถึงตรงจุดนี้นะคะก็จะเจอเครื่องบินลำแรกเลยค่ะเครื่องบินลำนี้ใช้ในสงครามเวียดนามนะคะเดี๋ยวทุกคนตามแอนไปดูที่ฮอลแรกกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในค่ะตามแอนเข้ามาข้างในกันเลยค่ะฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเป็นฮอ1ฮอ2ฮอ3นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮอลแรกกันก่อนเลยค่ะพอเข้ามาข้างในนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรถยี่ห้อต่างๆนะคะมีทั้ง Porsche Lamborghini แล้วก็หลายๆยี่ห้อดังนะคะ Mercedes-Benz นะคะจะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ๆนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของรถยนต์ซะส่วนใหญ่ค่ะมียี่ห้อไหนบ้างนะคะก็ดูตามภาพเอาละกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเป็นพันๆนะคะเป็นพันๆกว่าทุกอย่างมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยรถทุกยี่ห้อเลยค่ะมีใครเคยขับบ้างเอ่ยมอเตอร์ไซค์แบบนี้รู้สึกว่าที่เมืองไทยเราก็จะมีนะคะเขาเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์วิบากกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะใครอยากได้คันไหนนะคะก็จับจองกันได้เลยนะคะเพราะว่ามีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Ferrari นะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ออกมาใหม่หน่อยนะคะปี2002 2006อะไรประมาณนี้นะคะมาดูรถคันนี้กันทุกคน Lamborghini นะคะสวยมากส่วนคันนี้นะคะคงใช้ที่บ้านแอนไม่ได้ค่ะเตี้ยมากเรียบดับถนนนะคะเรียบไปกับถนนเลยนะคะก็คือความสูงแค่นิดเดียวเองค่ะไม่ใช้ที่บ้านแอนไม่ได้แน่นอนหลุมมันเยอะนี่คือ Lamborghini คันแรกเลยนะคะคันกระจี๊ดเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นของไปรษณีย์เยอรมนีนะคะอนาคตคงได้เห็นเครื่องบินส่งจดหมายกันแล้วค่ะทุกคนที่เยอรมนีนะคะ Deutsche Post Berlin ทุกคนคะสำหรับมิวเซียมแห่งนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะพาลูกๆหลานๆหรือว่าเด็กเล็กอะไรอย่างนี้นะคะมาดูนะคะเพราะว่ามันจะเปิดทุกวันค่ะถ้าจะมานะคะก็คือที่นี่ใช้เวลาเดินถ้าเดินจริงๆดูทุกอย่างนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งวันตรงนี้นะคะทุกคนตามแอนขึ้นมาดูรถไฟนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะของเยอรมนีนะคะแอนก็ได้เข้าไปข้างในนะคะก็คือดูแล้วในเครื่องนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นของคนขับนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีกล่องเพื่อที่จะใส่โฟ
ืนนะคะเขาเรียกว่าฟืนแล้วก็คนที่ขับรถนะคะก็จะเอาฟืนสุมแล้วก็เปิดใส่เพื่อที่จะให้เครื่องมันทำงานนะคะนี่ก็คือเป็นรถยนต์นะคะแต่ว่าใช้เครื่องเป็นของเครื่องบินนะคะถูกต้องไหมจะใช้เอนจินนะคะเป็นของเครื่องบินนะคะแต่ว่ามันคือรถยนต์นะคะเดี๋ยวแอนก็จะพาเดินดูไปรอบๆนะคะไปเรื่อยๆก็คือจะเก็บภาพมาให้ดูได้มากที่สุดนะคะนี่คือรถไฟนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งนี้จะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของออสเตรียประเทศออสเตรียนะคะมาดูอันนี้นะคะก็คือเครื่องปั่นไฟนะคะมาดูล้อเครื่องบินกันนะคะก็คือนี้ก็คือล้อของเครื่องบินนะคะก็คือตัวที่มือเขาชี้ไปนะคะก็คือว่าตัวนั้นก็คือตัวที่จะเบรกเครื่องปีเบรกล้อเครื่องบินให้มันหยุดนั่นเองนะคะล้อใหญ่มากค่ะแล้วก็ตัวเบรกนะคะที่มันจะเข้าไปข้างในก็คือดูแข็งแรงมากนะคะก็คือตัวนั้นแหละที่เขาต้องเช็คทุกวันส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะคะที่ใส่อยู่ในตัวของเครื่องบินนะคะวันนี้แบบที่ได้เห็นแฟนได้เห็นชัดๆแล้วนี่ก็คือเบาะนั่งที่อยู่ในเครื่องบินนะคะทุกคนพอดูเครื่องยนต์ของเครื่องบินล้อของเครื่องบินเสร็จแล้วเราจะพาขึ้นไปบนเครื่องบินConcordeนะคะขึ้นมาสูงมากเลยค่ะแค่เดินขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะขาแอนก็สั่นดอดแล้วค่ะพอขึ้นไปนะคะพอเข้าไปถึงข้างในนะคะแคบมากค่ะนั่งได้แค่2ท่านเท่านั้นนะคะข้างในค่ะเมื่อก่อนนะคะเครื่องบินConcordeนะคะเคยบินจากเยอรมนีถึงประเทศไทยกรุงเทพมหานครกันนะคะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงนะคะถึงกรุงเทพค่ะแต่ตอนนี้ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ไหวแล้วลงไปก่อนค่ะขาสั่นมากคอนคอร์ดที่แอนขึ้นเมื่อสักครู่นะคะเป็นของฝรั่งเศสนะคะส่วนฝั่งโน้นเป็นของรัสเซียค่ะแต่แอนขึ้นไม่ไหวแล้วทุกคนหยุดมาดูตรงเครื่องบินลำนี้ก่อนนะคะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่1นะคะมาจากประเทศอังกฤษค่ะน่าสนใจมากค่ะตัวนี้ก็คือเครื่องปั่นไฟนะคะเครื่องใหญ่มากอันนี้ก็คือเครื่องหยอดเหรียญนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเครื่องจักรมันทำงานแบบไหนนะคะเราก็หยอดเหรียญลงไปในนี้นะคะ1ยูโรนะคะแล้วก็เครื่องจักรมันก็จะทำงานให้เราดูค่ะประมาณ1นาทีค่ะไม่แน่ใจนะคะตัวเครื่องนี้นะคะเครื่องหยอดเหรียญนี้ก็จะมีวางไว้ตามจุดต่างๆนะคะที่เครื่องจักรบางตัวที่มันเพิ่งทำงานอยู่นะคะConcordeที่แอนขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็
ยังมีบินอยู่นะคะก็คือจะบินจากยุโรปไปที่ฝั่งอเมริกานะคะซึ่งค่าตั๋วก็น่าจะ 5,000 ยูโรอัพนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนมาดูรถคันนี้ก่อนอันน่าสนใจมากเป็นรถเบนซ์นะคะที่เยอรมนีนะคะเขาจะเรียกรถเบนซ์คันนี้ว่ารถของโสเภณีนะคะเพราะว่าหลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะมีโสเภณีท่านหนึ่งนะคะที่ให้บริการเฉพาะคนรวยเท่านั้นนะคะนางก็จะใช้ขับรถเบนซ์คันนี้นะคะไปให้บริการกับคนที่มีตังค่ะเดินจะเหนื่อยแล้วนะคะออกมาข้างนอกก็จะมีร้านอาหารค่ะให้บริการเครื่องดื่มแต่แอนไม่ได้เข้าไปทานนะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าไม่หิวค่ะมองขึ้นไปดูคอนคอร์ดลำนั้นนะคะขายังสั่นไม่หายเลยตอนนี้นะคะเราเข้ามาในฮอลที่2ฮอลถัดไปแล้วนะคะพอเดินดูเรื่อยๆนะคะแอนงงมากเลยค่ะว่าเขาขนพวกรถไฟแล้วก็เครื่องบินมายังไงอ่ะคืองงมากค่ะใครรู้นะคะคอมเมนต์มาบอกแอนหน่อยนะคะว่าเขาขนมายังไงอ่ะค่ะงงมากค่ะแอนมีลองเข้าไปนั่งนะคะขึ้นยากมากเลย โอ้ยตอนนี้นะคะเราก็จะมาสู่ยุคของจำลองสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะมีทหารมีกองทรายอาวุธครบมือนะคะอยู่ตามจุดต่างๆค่ะมองไปแล้วก็น่าเศร้านะคะเดี๋ยวตัดภาพมาฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นจักรยานก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูรถถังค่ะเด็กๆมาดูรถถังกันแล้วทุกคนดูตรงนี้นะคะก็คือหน้าต่างของรถถังนะคะมันจะนิดเดียวเองนะคะนี่ค่ะตรงนี้นิดเดียวค่ะนี่ก็คือรถถังนะคะเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเขาเจอในแม่น้ำนะคะแต่ก็แอนจำไม่ได้นะคะว่าแม่น้ำที่ไหนนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของรถถังนี้นะคะก็จะเก็บขึ้นมาไว้โชว์เหมือนข้างๆกันนะคะส่วนเครื่องบินลำนี้นะคะเขาก็ค้นพบในทะเลเมอร์ติเรเรเนียนนะคะที่ลึกลงไปจากก้นทะเลประมาณ90เมตรนะคะเขาก็เอาขึ้นมาไว้โชว์ที่นี่ค่ะมาถึงจุดนี้นะคะก็มาดูในส่วนของรถชาวนาชาวไร่ชาวสวนกันนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
มาดูนี่นะคะเมื่อก่อนจะเป็นรถขนเบียร์นะคะเมื่อก่อนจะไม่มีขวดค่ะเขาจะใส่เป็นถังแบบนี้นะคะตัวนี้คือโรงสีน้อยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับกองบัญชาการนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากแค่ให้ดูว่าชุดที่ใส่ก็คือยูนิฟอร์มที่ใส่นะคะก็จะมีเป็นแบบหลากหลายนะคะตอนนี้นะคะแอนก็เดินประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยมากค่ะแต่ก็พกน้ำมาด้วยนะคะขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะส่วนเมื่อเช้านะคะก็ได้กินขนมปังมากับรถแล้วนะคะตอนนี้ท้องยังอิ่มอยู่ค่ะแต่ว่าหิวน้ำนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนเดินตามแอนมาเลยค่ะมองจากสะพานนะคะมองลงไปกว้างมากค่ะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะแอนก็เดินออกมาข้างนอกค่ะมาดูรถถังกันค่ะมีแต่คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคืองงมากเลยตอนที่เขาขนมานี่เขาขนยังไงแต่รถถังพวกนี้ก็น่าจะใส่รถคันใหญ่มาก็น่าจะพอเข้าใจแต่ว่ารถไฟแล้วก็เครื่องบินเนี้ยก็เขาขนมายังไงกันหยุดความสงสัยไว้ค่ะแล้วก็เดินไปต่อนะคะอากาศก็จะมีแสงแดดนะคะแต่ก็เย็นๆค่ะมองไปก็ดูเศร้าๆนะคะก็คือนี่เหรออาวุธที่ใช้ในการทำสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ดูไปก็เศร้าๆนะคะตอนที่แอนมานี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะยังเช้าอยู่นะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าห้ามใส่รองเท้าส้นสูงมานะคะเพราะว่ามีทั้งเดินขึ้นบนสะพานมีทั้งเดินขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะมีทั้งเดินออกมาข้างนอกนะคะหยุดดูตรงนี้ก่อนค่ะนี่คือหลุมหลบระเบิดนะคะบางคนก็เข้าไปหลบอยู่ในนี้นะคะก็คือบางทีเป็นอาทิตย์นะคะก็คือได้นั่งแค่ได้แค่คนเดียวนะคะคับแคบมากค่ะแอนเดินออกมาถึงช็อปแล้วนะคะเป็นร้านของที่ระลึกนะคะก็สามารถหาซื้อของที่ระลึกได้นะคะหรือว่าเด็กๆสนใจเป็นเครื่องบินแล้วก็รถยี่ห้อต่างๆนะคะก็มีมากมายค่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะและก็จะเดินออกมาข้างนอกนะคะตรงนี้จะเป็นซับมารีนนะคะลำใหญ่มากนึกดูนะคะทุกคนลำนี้มันถ้าคนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็เราอยู่ในใต้น้ำทะเลเนี่ยเป็น 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยลองนึกภาพตามเอาดูนะคะสามารถเข้าไปดูข้างในข้างบนได้นะคะแต่แอนไม่ได้เข้าไปค่ะแอนรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้ขอผ่านนะคะเครื่องบินเล็กกลำนี้นะคะใช้ฝึกบินนะคะทุกคนคะมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะใครที่สนใจคลิปการใช้ชีวิตในเยอรมนีของแอนนะคะก็ฝากติดตามได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นให้เด็กๆอีกทีนึงนะคะเป็นขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะแล้วก็สไลด์ลงมานะคะสนุกมากเลยเด็กๆแต่ละคนโอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ดูจนจบค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ